จะได้หลายน้ำได้หลายเนื้อเนาะตามที่ว่าใครเก็บตกได้มากได้น้อยแค่ไหนลุงก็เมื่อกี้อารมณ์มันพาไปโน่นไปถึงหูเนี่ยก็กลายเป็นท้ามันหมายเลขหนึ่งนะท้ามนุษย์จริงอะไรจะไปครอบงำมนุษย์ทั้งโลกได้ยังไงไว้ของแค่นี้ผมถึงสะใจกับคุณดำนะคุณทำนะฮะเขารู้ข่าวเขาถอยเลยนั่นนะครับคือคนจริงเลยคุณทำนี่แหละให้รู้เห็นเขาบองๆคนที่มองไม่ออกก็บองๆนะคนมองออกก็จะมองออกก็จะรู้ใช้ได้ดูสิครับเวลาเขาพูดจาเนี่ยไม่มีพอยเลยสังเกตนะครับมันอยู่ในตัวของเขาหมดมันอยู่ในกำมนของเขาเลยมันอยู่ในนิ้วเยื่อเขาเลยมันออกมาเรื่องแบบธรรมชาติธรรมดาเหลือเกินเลยนั่นคือคุณท่านถ้าหาว่าเขาสั่งล็อกดาวน์ประเทศชิบหายเลยแล้วล็อกดาวน์อะไรมันก็เคลื่อนที่ไม่ได้ตายเลยรู้ไหมตายอย่างเขียดโถอย่างประเทศที่เขาเศรษฐกิจใหญ่ๆนั้นตายอย่างเขียดเลยนั่นๆใครไม่รู้ก็บอกมันบ้าไปกับฮูไปทำไมแล้วนะการสาธารณสุขฮูทุกวันนี้เอาอะไรสร้างเงื่อนไขมาเยอะแยะพูดมากนี่ยังพูดได้นะผมตระกูลมาตระกูลหมอเหมือนกันนะเอาก่อน นะเลือดเนื้อเชื้อไขนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เหมือนกันนะที่พูดโอเคไหมก็มีเนื้อ เนื้อเยื่อเรียกว่าวิญญาณธาตุของนายแพทย์อยู่นะนายแพทย์สุรินทร์คอมพิทักษ์เนี่ยนั่นโอเคไหมคุณอาคุณอาโอเคจบมันจะกลายเป็นมันเล่นเกินไปนะครับเขาว่าเราจะเข้าสู่มิติที่5มันคืออะไรช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับมิติที่5ของลุงคือพลังงานนะครับฟังมีอยู่5คำหนึ่งมิติที่1คือของแข็งถ้าพูดมิติกับลุงนะมิติเรื่องจิตก็ได้นะครับแต่มิติที่5ก็แล้วกันมิติที่1อธิบายได้มิติ1คือของแข็งที่2ของเหลวที่3ก๊าซที่4คือพลังงานไม่บริสุทธิ์และที่5คือพลังงานบริสุทธิ์ครับยุคนี้คือยุคพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าเขาบอกมิติที่5มันก็ตรงกันครับแต่เขาอธิบายความเหมือนหลวงลุงหรือเปล่าไม่ทราบแต่ลุงอธิบายความอย่างนี้โอเคมั้ยครับคุณ DOD DDOM นะโอเคนะก็หวังว่าคนจะ get into ไปพร้อมๆกันง่ายไหมสรุปง่ายเนาะโอเคนะจบข่าว